สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา 14:35 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทรงร่วมงานศตวรรษาศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานราชบัณฑิตยสภาสถาบันการศึกษาและศิษยานุศิษย์จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณในโอกาสที่ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครมีอายุครบ100ปีในวันที่21มีนาคม2562ปัจจุบันศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการบำนาญทบวงมหาวิทยาลัยราชบัณฑิตประเภทวิชาประวัติศาสตร์สาขาวิชาโบราณคดีสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตยสภามีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการหลากหลายสาขาทั้งคณิตศาสตร์สถิติการคำนวณปฏิทินการแต่งเพลงพันธุศาสตร์ประวัติศาสตร์และภาษาไทยโบราณได้รับการยกย่องให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและเป็นปรมาจารย์ด้านไทยศึกษารวมถึงได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลเกียรติยศต่างๆเช่นรางวัลพระราชทานพระเกี้ยวทองคำในฐานะผู้ส่งเสริมภาษาไทยดีเด่นปี2531รางวัลพระราชทานเข็มเกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นปี2553จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักการสังคีตกรมศิลปากรด้วยวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่พลทหารพัชรพงษ์หาลาภเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนร่วมอำเภอน้ำยืนกองร้อยทหารราบที่112กองพันทหารราบที่11หน่วยเฉพาะกิจที่1ซึ่งเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนบริเวณช่องอ่านม้าห้วยจันแดงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีการนี้พลทหารพัชรพงษ์หาลาภและครอบครัวต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีมีคณะบุคคลและต่อจนประชาชนทั่วไปนำใจกันดอกไม้ไปถวายและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีให้ทรงมีพระพรรณนามัยแข็งแรงโดยเร็วอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครราชภัฏพระนครเช่นเดียวกับที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยวันนี้มีคณะบุคคลและผู้แทนหน่วยงานต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาตรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรอาทิชุมชนคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครปฐมและคณะนายกเทศมนตรีตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลำพูนและจังหวัดสงขลาจังหวัดลำพูนจังหวัดขนาดเล็กที่สุดในภาคเหนือที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานในอดีตเป็นที่รู้จักในนามนครหริพุนชัยซึ่งมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คือบ่อน้ำทิพย์ดอยขมอตั้งอยู่บนยอดดอยในวัดดอยขมอที่ระดับความสูง711เมตรจากระดับทะเลปานกลางมีลักษณะเป็นบ่อน้ำขนาดเล็กอยู่ในโพรงหินกว้างประมาณ3เมตรแต่มีความลึกมากซึ่งตำนานเล่าว่าในครั้งพุทธกาลสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดเวไนยสัตว์ทรงเอานิ้วพระหัตถ์กดลงไปในดินเป็นเหตุให้พญานาคผู้คอยดูแลรักษายอดดอยนี้ดันน้ำขึ้นมาให้ได้ใช้เสวยพร้อมกับพยากรณ์ไว้ว่าน้ำบ่อนี้จะใช้สมพระธาตุกลางเมืองหริพุนชัยดังนั้นตามตำนานจึงเกิดประเพณีตักน้ำทิพย์จากดอยขมอเพื่อนำไปสงพระธาตุเจ้าหริพุนชัยในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8หรือวันวิสาขบูชาของทุกปีสืบมาจนกระทั่งปัจจุบันนอกจากนี้น้ำในบ่อศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ยังได้ใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปีพุทธศักราช2453
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวปีพุทธศักราช2468และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2493ส่วนที่จังหวัดสงขลามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อเล่ากันว่าพระรูปหนึ่งคือพระสินนารายณ์และขุนวิชัยพรหมสารเดินทางจากประเทศอินเดียสู่กรุงศรีอยุธยาเป็นผู้สร้างบ่อน้ำนี้ไว้โดยเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำสะอาดใสตลอดปีและมีการเล่าสืบต่อกันมาว่าในบ่อท่อนี้มีทองแม่ขันอยู่โดยเจ้าของทองได้เข้าฝันชาวบ้านว่าหากใครอยากได้ทองในวันขี้คืนขี้ให้ไปเอาได้แต่จะต้องรับแผลเปื่อยเท่ากับหอยไปจนตายจึงไม่มีใครกล้าเพราะกลัวจะทรมานไปตลอดชีวิตตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านจึงเรียกว่าบ่อทองหรือบ่อทรัพย์มาโดยตลอดปีพุทธศักราช2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสหัวเมืองทางใต้เพื่อทอดพระเนตรธุรกิจการเก็บรังนกนางแอ่นที่สร้างรายได้ให้กับประเทศครั้งเสด็จพระราชดำเนินกลับทางชลมารคได้ขึ้นฝั่งที่บ้านแหลมบ่อท่อและประทับแรมใกล้ๆบ่อท่อนั้นขณะประทับทรงมีพระอาการประชวรแต่เมื่อได้ส่งสนานพระวรกายด้วยน้ำบ่อท่อแล้วก็ทรงหายจากพระอาการประชวรตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านจึงถือกันว่าบ่อท่อเป็นบ่อน้ำที่มีอนุภาพรักษาอาการเจ็บป่วยได้อย่างปลิดทิ้งโดยน้ำในบ่อศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ยังได้นำมาใช้ในพิธีทางศาสนาเพื่อปลุกเสกตลอดถึงการทำพิธีบวงสรวงที่เรียกว่าพลีกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา5รอบเมื่อปีพุทธศักราช2530และในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา6รอบเมื่อปีพุทธศักราช2542จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ